ส่วนที่จังหวัดลำปางนะครับเขามีศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจภูธรพัค5ก็มีการฝึกอบรมนักเรียนใน10ตตำรวจแต่ล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนใน10ตตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าถูกครูฝึกเนี่ยสุดโหดสั่งซ่อมหรือว่าการลงโทษทางวินัยอย่างหนักหน่วง4วันติดต่อกันจนกระทั่งมีนักเรียนใน10ตตำรวจเนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลแอดมิดอยู่4คนอีก10กว่าคนเนี่ยก็ อยู่ในสภาพเนี่ยอ่อนเปรี้ยกเพรียแรงคือเขาบอกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากว่าเนี่ยที่นี่เนี่ยครูฝึกเนี่ยเข้มงวดไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือเพราะอะไรครับเพราะกลัวว่าความลับบางอย่างมันจะล่วไหลมีการเอาคลิปไปโพสต์นะฮะมีการแอดถ่ายอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยพอมีนักเรียนในสิบเนี่ยเอาเรื่องภายในไปโพสต์ปุ๊บก็เลยถูกสั่งลงโทษเลยนะครับนี่นะครับ ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนมาจากอาจารย์ท่านหนึ่งของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5อยู่ในพื้นที่เบอห้างฉัดจังหวัดลําปางเดี๋ยวเลาให้ฟังบอกว่าคืนวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาครับมีนักเรียนใน10ตำรวจถูกสั่งซ่อมลงโทษอย่างรุนแรงจนช็อกหมดสติถูกนําส่งโรงพยาบาลเนื่องจากกลุ่มนักเรียนได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลในประเด็นที่ว่าถูกสั่งห้ามใช้มือถือและมีผู้เข้ามาแสดงความเห็น เป็นจํานวนมากนะครับเมื่อเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปถึงหูครูฝึกจึงมีการสั่งซ่อมหรือลงโทษนักเรียนทั้งรุ่นตั้งแต่5โมงเย็นจนกว่าครูฝึกจะพอใจและได้มีการสั่งซ่อมเป็นเวลา4วันติดต่อกันจนกระทั่งมีคนทั้งช็อกทั้งเป็นลมหมดสติถูกหามส่งโรงพยาบาลห้างฉัดและต้องไปแอดมิที่โรงพยาบาล4คนส่วนที่เหลืออีกกว่า10คนเหนื่อยล้าอ่อนแรง จากนั้นทางครูฝึกได้ไปรับตัวกลับจากโรงพยาบาลมาพักที่ศูนย์ฝึกทั้งที่อาการก็ยังไม่ปกติสอบถาม1ในนักเรียนใน10บตำรวจก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี2566เคยมีนักเรียนป่วยแต่ไม่ได้รับการแยกตัวไปรักษายังคงให้เรียนแล้วก็ฝึกหนักจนกระทั่งต่อมาเกิดการระบาดของโรคปอดติดเชื้อกว่า200 300คนโดยที่ศูนย์ฝึกไม่ได้ใส่ใจ แต่กลับข่มขู่และลงโทษเด็กคนที่ป่วยจนไม่มีใครกล้าบอกว่าตัวเองป่วยส่วนเรื่องการใช้โทรศัพท์นั้นทางครูฝึกไม่ให้ใช้เพราะเกรงว่าจะมีการแอบถ่ายแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลทั้งที่โทรศัพท์มันเป็นสิ่งจําเป็นในการหาข้อมูลใช้สําหรับการเรียนอีกทั้งเนี่ยตอนนี้นักเรียนใน10กลายเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านไซเบอร์แล้วแล้วแบบนี้จะไปช่วยเหลือประชาชนในคดีความผิดทางเทคโนโลยีได้อย่างไร เนี่ยมือถือไม่ได้ใช้จะหาความรู้เรื่องการเรียนจะเซิร์ชหา Google อะไรต่างๆนะฮะมันทําไม่ได้เลยนะครับเวลาจะสงสัยอะไรเนี่ยต้องไปเข้าห้องสมุดเรื่องอะไรหรือย,อยังไงเนี่ยน,นะทีนี้ก่อนเกิดเหตุปรากฏเขาบอกว่าเนี่ยนะมีนักเรียนเนี่ยไปโพสต์เรื่องดังกล่าวก็คือไปบทเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องที่ไม่ได้ใช้มือถือเนี่ยลงบนโซเชียลนะฮะแต่ว่าไอ้ตอนที่โพสน์นี่ไม่รู้ว่ามือถือที่ไหนโพสนะจนกระทั่งถูกครูฝึกเนี่ยสั่งซ่อมลงโทษนฮะ วิดพื้นลุกนั่งกริ่งแล้วก็คานศอกเป็นเวลา4ชั่วโมงน้าติดต่อกันหลายวันส่วนกลางวันก็ต้องไปเรียนกลับมาต้องถูกลงโทษไม่ได้พักเด็กรับไม่ไหวครับเป็นลมไปสิบกว่าคนมี4คนถึงขั้นช็อกหมดสติหามส่งโรงพยาบาลเอาเดี๋ยวลองฟังหนึ่งในนักเรียนใน10ที่ถูกสั่งซ่อมถูกลงโทษนะ่ หมือนประมาณว่าศูนย์ฝึกล้าหลังไม่ทันสมัย,ยแล้วก็บอกว่าอย่างเงี้ยออกไปทํางานกับประชาชนจะไปบริการประชาชนได้ไงไปตามคดีออนไลน์ขนาดอยู่ข้างใน,นให้เราทําตัวมอนโคกอยู่ในคำอะไรประมาณเนี้ยก็คือซ่อมทั้งในทั้งหมดเลยเหรอที่ลูนเลยใช่คือเขาเ,เขาไม่ได้เล่นลายตัวเขาเล่นทั้งรุ่นเลยต่อให้เด็กไม่ได้โพสก็จริงถ้าเป็นคนนอกพวกก็ต้องโดนซ่อมอยู่ดีลูกหมอบบ้างอาจิงโจ้บ้างเนี้ยคือไอ,ไอที่เป็นลมคือท่าลูกหมอบอ่ะใช่คือเราแบบเรียน เรียนด้วยเนาะต้องทําคือข้างในอะ่ะมันให้ทํางานไม่หยุดเลยแล้วมันก็พักผ่อนน้อยคือมันก็เลยเป็นลม่ยมันมันไม่ไหวแล้วอะ่ะเราเราสอบเข้ามาเนาะเราก็จะมาแบบหาทํางานเพื่อทางานเลี้ยงชีวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวใช่ไหมล้วเรามาดูอะไรเงี้ยเราจะวางแผนชีวิตได้ไงนี่คือหนึ่งในนักเรียนในสิบซึ่งเราก็ต้องมีการแปลงเสียงเพื่อไม่ให้จําได้ล่าสุดเรื่องนี้เขาบอกว่าเนี่ยทาง รักษาการผู้การศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5พันตำรวจเอกสุริยงวุฒธธิได้ทราบเรื่องและมีคำสั่งให้ครูฝึกคนที่ถูกกล่าวหาเขียนรายงานชี้แจงมายังผู้บังคับบัญชาขณะเดียวกันมีรายงานว่าพอมีคำสั่งดังกล่าวออกมาบรรดานักเรียนใน10ต่างพากันหวาดกลัวเพราะเกรงว่าเนี่ยจะยิ่งถูกครูฝึกทำโทษหรือซ่อนหนักกว่าเดิมนะ ีแรกนี่คือโพสต์บ่นเรื่องไม่ได้ใช้มือถือในโซเชียลพอมีคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยโดนซ่อมหนักเลยครสี่วันติดต่อกันวันรับประมาณสี่ชั่วโมงเนี่ยนะฮะนี่ลาวสุดออกข่าวทั่วประเทศครับ,รบนี่จะโดนกี่วันเนี่ยคือถ้าเกิดว่าครูฝึกค,คนนี้ยังทำหน้าที่อยู่นะนักเรียนในสิบกลัวนะฮะกลัวงานเข้าครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดท้ายเนี่ย ผู้บังคับบัญชาเนี่ยมองผ่านเรื่องนี้บอกเป็นเรื่องปกติบรรดานักเรียนในสิบนี่โดนซ่อมหนักกว่านี้แน่นอนอ hmm. ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ต่อไปยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูปัญหาหน่อยว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นถึงขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรนะอย่ามองว่าเออเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องของนักเรียนในสิบแต่พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นมา นี่ยังไม่มีใครตายนะ,ะเดี๋ยวมีปัญหาเกิดขึ้นมาหนักกว่านี้เนี่ยจะมาล้อมอคลอกที่หลังไม่ทันนะฮะ